วันนี้เราจะไปฟังหมอทวีสินคนเดียวนะหมอทวีสินทำให้รัฐบาลเราลองฟังหมอคนอื่นบ้างดีไหมนะลองฟังหมอคนอื่นพูดบ้างดีเอออย่าไปฟังหมอทวีสินนะเพราะหมอทวีสินยังไงก็แต่จะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องรายงานรัฐบาลก่อนนะจะพูดจริงหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องระมัดระวังเลยแต่หมอนะหมอจริงๆนะเขาพูดแบบหมอนะเขาไม่สนหรอกว่าเศรษฐกิจหรืออะไรนะเขาสนแต่ว่าวิธีการทำตัวยังไงถึงจะให้ประเทศไทยปลอดภัยหมอก็พูดอีกแบบนึงนะแต่โคโซไอ้สบคเนี่ยก็พูดอีกแบบนึงนะลองฟังหมอเลยไอ้หมอนะอย่าฟังหมอเดียวนะผมว่าหมอทวีสินหลังๆนี่แกก็เหมือนนักการเมืองไปทุกวันละแกไม่ได้มีความเป็นหมอเท่าไหร่นะตอนนี้แกมีความเป็นโคศกรัฐบาลเยอะขึ้นถ้าคุณฟังหมอทวีสินนะคุณต้องฟังแล้วคิดนะถ้าคุณฟังเพลินๆนะคุณก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่หรอกเพราะเขาเจตนาคือพูดไม่ให้พวกเรากังวลไม่ให้เราตลกตกใจแตกตื่นใช่ไหมเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยระวังอาจจะยังประมาทนะแต่ถ้าเราฟังหมอจริงๆนะผมหมอเขาไม่สนใจนะหมอเขาพูดแบบหมอนี่เอาไหมหมอทั่วๆไปหมอตามโรงพยาบาลเนี่ยนะหรือคนที่มีความรู้ทางด้านแพทย์เนี่ยเขารู้พฤติกรรมของโรคเนี่ยเขาก็พูดอีกแบบหมอนะเว้ยอะไรที่มันคืออันตรายอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเอาเบรกออกมานะครับนะทีนี้พอไปฟังโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ต้องห่วงเรื่องท่องเที่ยวห่วงเรื่องเศรษฐกิจห่วงเรื่องสังคมเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมก็กักอันนี้คือความน่ากลัวแต่นั้นเขาก็ยังบอกนะถ้าหลังปีใหม่ก็มาประเมินอีกครั้งนึงนะถ้าหลังปีใหม่เนี่ยประเมินอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะช้าไปหรือเปล่าหรือที่ผ่านมาเราอาจจะตระหนกตกใจจนเกินไปหรือว่าเราช้าไปแล้วสำหรับหลังปีใหม่ผมก็กลัวว่าการที่เรามาประเมินหลังปีใหม่หลังจากที่ผู้คนเริ่มเดินทางกลับมันช้าไปหรือเปล่าไอ้เรื่องบ่อนที่เป็นโกดังอะไรไม่ต้องไปคุยแล้วนะวันนี้เราก็รู้แล้วว่าวันนี้มันไม่ได้มีแค่ที่ระยองครับมันมีที่แจ้งวัฒนะด้วยแล้วมันยังมีหลายที่นะที่ยังไม่มีการทลายนะที่ประชาชนก็รู้ที่เป็นข่าวมันมีแค่2ที่นะไอ้ที่ไม่เป็นข่าวเพียบนะครับไอ้พวกผีพนันนี่มันจะลงแดงนะถ้ามันไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะตายได้นะมันกลัวตายที่ไหนนะมันกลัวไม่ได้เล่นพนันเอาดูดิไอ้พวกผีพนันเนี่ยมันสนใจเนี่ยว่าวันนี้โรคจะระบาดลูกเมียมันจะอดตายมันยังไม่สนเลยนะพวกผีพนันน่ะนับภาษาอะไรกับโควิดอ่ะนี่ดูที่ขนาดแม่งประเทศชายแดนเนี่ยมีเชื้อมันยังไปเล่นน่ะมันกลัวไม่ได้เล่นมากกว่ากลัวนะมันกลัวติดโรคนะงั้นคุณจะเอาอะไรกับพวกผีพนันพวกผีพนันมันมารักใครอ่ะมันรักการพนันอย่างเดียวลูกเมียมันยังไม่ดูแลเลยนะพวกผีพนันน่ะแล้วคุณคิดเหรอจะไปหวังพึ่งไอ้พวกผีพนันน่ะเขาห้ามมันยังแอบลักลอบเล่นมันรู้ผิดกฎหมายมันยังเล่นเห็นไหมแล้วคุณคิดเหรอว่าไอ้พวกผีพนันเนี่ยมันจะเชื่อได้อ่ะวันนี้เนี่ยผมคุยกับหลายๆคนนะบางคนต่อโทรศัพท์ให้ผมฟังเลยเอ้ยเปิดย่อวะเปิดเฮียมีอะไรอ่ะเฮียจะมาป่ะล่ะเฮียไปรับยังไงไปจุดเดิมอ่ะจุดเดิมอ่ะมาร์คฟังนะเงียบๆนะไอ้เอางี้โอเคป่ะเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมแต่รับเฉพาะขาประจำนะแตกหน้าไม่รับนะไปตัวที่วันนี้แม่งมีทุกที่บอลมีทุกจังหวัดไอ้ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันแค่สองที่แต่มีเป็นร้อยที่ที่ยังเปิดบริการอยู่ความผิดของใครครับตอนนี้ผีพนันยังเล่นการพนันกันอยู่ทั่วเนี่ยประชาชนเกี่ยวอะไรด้วยครับแต่ประชาชนต้องเดือดร้อนผมบอกคุณเลยนะพวกผีพนันมันไม่ห่วงใครอยู่แล้วมันห่วงแค่กูจะต้องเล่นให้ได้ต้องขายลูกขายเมียขายบ้านขายช่องมันก็จะเล่นขายตัวมันก็เอาคนพวกนี้มันไม่รักใครหรอกมันเป็นผีพนันไงนี่คือความน่ากลัวมากวันนี้นะการเก็บสวยบอลเนี่ยวันนี้มีหลายคนก็มาแฉมาอยู่ว่ามันยังมีก็ยังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่โดนจริงๆอย่างจังก็ยังลักลอบกันอยู่อ่ะถึงบอกเราอยู่ในยุคของนายกคนนี้นะแม่งต้องดูแลตัวเองให้มากสุดนะจะไปหวังรัฐบาลจะมาดูแลคุ้มครองเรามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะจับได้เป็นข่าวมีหลักฐานมันยังแถเลยนะมันยังด่าประชาชนแล้วว่าเฮ้ยใครจะไปเฝ้าอยู่ได้ทุกที่มันอาจจะเป็นบ่อนวิ่งก็ได้นะเป็นบ่อนวิ่งใครจะมานั่งตามจับได้ตลอดเจ้าหน้าที่ก็มีงานเยอะเห็นไหมฉันประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นไงมีบ่อแสก็แจ้งมาสิไม่ใช่เอาแต่ด่าเป็นไงฟังแล้วแม่งกูเอวังนะฉันเดี๋ยวมีอีกเยอะครับไอ้ที่มาจากบ่อนยังมีเยอะผมบอกคุณเลยนะว่ามาจากบ่อนยังมีอีก
บ่อนนี้เล่นไม่ได้มันก็ย้ายไปบ่อนอื่นเพราะพวกนี้แม่งคันมันคันอยู่เฉยไม่ได้ตายไม่กลัวคนพวกนี้มันไม่กลัวอะไรแล้วคุณก็ผีพนันมันกลัวแล้วมั้งใครลองบอกแล้วผีพนันมันกลัวอะไรผู้หญิงบางคนนะเป็นผีพนันคุณเห็นไหมเขาไม่เคยสนใจอะไรกับเราเขาตูดทำการจะเล่นบางคนข้ามไปเล่นต่างประเทศไปคนเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้กลัวเฮียอะไรนะนะเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวจนนั่งต้องขายตัวอย่าเอาอ่ะขอให้กูได้เล่นอ่ะพวกนี้คือมันกลัวผมอะไรมันกลัวเนี่ยคือกลัวกูไม่ได้เล่นนั่นเองส่วนใครจะชิบหายยังไงบ้านช่องจะวอดวายลูกเมียจะเดือดร้อนมันสนที่ไหนอ่ะคุณว่าผีพนันกลัวหมดตัวหรอไม่มีทางครับผีพนันไม่เคยกลัวหมดตัวครับทุกอย่างที่ในตัวมันมีมันถอดมาหมดแล้วครับขอไม่ได้เล่นต่อมีสร้อยมีแหวนมีนาฬิกามีทุกอย่างไว้ทั้งร่างกายมันก็ขายได้มันไม่มีเงินมันเขาให้เครดิตมันก็เอานะบางคนต้องญาติพี่น้องไปตามไถ่ตัวกลับไปมั้ยไม่มีเงินใช้นี่เขาก็บังคับไปขายตัวมันก็เอานะก็พวกนี้ก็ผีพนันไงพวกนี้ถ้าเกิดเราเปิดบ่อนนี่มันถูกกฎหมายนะเราก็เข้าไปควบคุมได้ใครจะเข้าบ่อนมึงก็ต้องมีเครดิตไลน์ต้องมีแบงก์การันตีเงี้ยถ้าแบงก์ไม่ออกการันตีให้มึงก็เข้าไม่ได้เงี้ยแต่เนี้ยเราจะได้เลยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาแน่ละมาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวคาสิโนเนี่ยแต่คนไทยมึงจะเข้าไปได้นะแต่มึงต้องมีเครดิตไลน์นะกลับมามึงต้องเช็คเครดิตเลยมีเงินเท่าไหร่เช็คเครดิตเลยนะโชว์บัตรเครดิตเลยว่ามึงมีเครดิตวงเงินเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีเงินมันรวยมันมีเครดิตช่างแม่งเถอะมันจะเจ๊งพันล้านก็เรื่องของมันแต่ที่แน่คือเราต้องการคนที่มีเงินเองมาเล่นน่ะถ้าเกิดเรามีบ่อนนี่มันถูกกฎหมายไปคาสิโนถูกกฎหมายมันก็ตรวจสอบได้นี่แต่ทุกวันนี้การลักลอบมันเล่นคือมันเล่นแบบลักลอบอ่ะกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็ได้ครับนะแต่ถ้าเราเปิดคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยใครจะมาเล่นเนี่ยมึงก็ต้องแลกชิปอ่ะชิปต้องใช้เครดิตการ์ดเท่านั้นนะเราจะเข้าปุ๊บมึงต้องรูดเลยเครดิตการ์ดต้องแลกชิป 100,000 บาทเครดิตการ์ดรูดเลยปื๊ดผ่านมาไม่ผ่านอ่ะมึงไม่มีเครดิตไม่ถึงก็เข้าไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดมันมีบ่อนที่ถูกกฎหมายมันคุมได้นะครับคนไทยเข้าไปเล่นไม่ได้ถ้ามหาเศรษฐีมาเลยครับมาเลยมึงอยากจะเล่น10ล้านมึงรูดเลยมึงเข้ามานะมึงรูดเครดิตการ์ดเลยซื้อชิปเลยล้านนึงรูดปุ๊บผ่านเอาไอ้เจี๊ยนนี่มึงรวยจริงนี่หว่าใช่มั้ยถ้ากระจอกง่อยมีวงเงินเครดิตเหลืออยู่ 30,000 ก็รูดไม่ได้ละกำหนดไปเลยนะใครจะเข้าบอลต้องมีวงเงินเครดิตรายเหลืออยู่อย่างน้อย 100,000 นึงเนี่ยทำไมไม่เปิดเลยในเมื่อวันนี้เห็นแล้วยังว่าวันนี้มันควรประเทศนี้ควรจะต้องมีบอลกันต้องนานแล้วรัฐบาลควรจะเข้าไปบริหารนะผมเกิดมายังไม่เคยเห็นมีบอลไหนเจ๊งนะแล้วใครยังโง่เล่นการพนันนะมันก็ต้องโง่มากๆนะผมยังไม่เคยเห็นใครรวยในการพนันแล้วยิ่งเล่นกับพวกคอมพิวเตอร์นะไอ้สัตว์ใครมันก็จะชนะเล่นชนะคอมพิวเตอร์ในเมื่อคอมพิวเตอร์มันคอนโทรลได้คนมันตั้งโปรแกรมได้อะมันตั้งโปรแกรมแดกได้อะใช่ไหมครับไอ้พวกที่ไปโยกตู้สล็อตนี่แม่งไอ้เฮียแม่งต้องถ้าโยกมันฮ่าฮ่าขำๆนะจะเป็นไปได้ถ้ามึงหวังจะรวยจากตู้สล็อตนะไอ้เฮียมึงต้องควายดีๆเนี่ยชอบเอียร์มาร์กตั้งแต่ใหม่ๆตั้งแต่คนเกลียดกันมากๆรวมเสียโป้ด้วยชอบแต่แรกตกลงยังไงวะเนี่ยตั้งแต่คนเกลียดมากๆอะตอนนี้ก็ยังเกลียดมากอยู่นะตอนนี้คนก็ยังเกลียดผมเยอะอยู่ผมรู้แต่เพียงแต่ผมไม่แคร์นั่นเองจะเกลียดก็เกลียดไปตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมันไม่ยอมให้มีบ่อนถูกกฎหมายเพราะว่ามันต้องการให้มีธุรกิจสีเทาเยอะมันคือแหล่งรายได้นะของเจ้าหน้าที่รัฐมันถึงไม่ยอมทำอะไรไม่ถูกกฎหมายถามเนี่ยเอาสถานอาบอบนวดเนี่ยมันก็คือสถานขายบริการทางเพศใช่ไหมแต่ประเทศนี้การขายบริการทางเพศผิดกฎหมายใช่ไหมแต่เสือกมีสถานอาบอบนวดแล้วมีใครมันเข้าไปนวดเข้าใครเข้าไปอบไออาบอาบอยู่แล้วล่ะแต่อบมันไม่ได้อบอยู่แล้วครับเห็นไหมนวดมีใครนวดบ้างกูไม่เห็นแม่งได้นวดสักทีเลยมีแต่ไปนวดหมอเ นี่ยนี่คือความตลกตอแหลโอมีสถานบริการอาบอบนวดแล้วก็มีขึ้นป้ายเนี่ยห้ามค้าประเวณีไอ้เหี้ยห้ามค้าประเวณีเหรอไอ้ที่ทำกันนั้นเขาไม่ได้ประค้าประเวณีใช่ไหมเขากำลังดูดวงเล่นไพ่ยิปซีกันเหรอครับนะนะหรือเล่นทอยเส้นฮะเล่นจำจี้เหรอปัญญาอ่อนในประเทศนี้ไอ้เรื่องดัดจริตในประเทศนี้แม่งอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะบอกแล้วหวยมีไหมมีทั้งหวยรัฐบาลทั้งหวยใต้ดินมีทั้งจับยี่กีฮะมีทั้งหวยหุ้นเดี๋ยวนี้แม่งทันสมัยเล่นหวยเพื่อนบ้านเลยนะเป็นไง
เออเห็นโพสต์กันเลยเอ้าแล้วจะออกแล้วนะแทงเลยนะหวยเวียดนามหวยเวียดนามไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาการนะครับเดี๋ยวนี้คนขายหวยนะแม่งซื้อหวยไม่ต้องหวยเพื่อนบ้านเลยนะเออมึงแทงนี่กูนี่นะกูเป็นเจ้ามือตอนนั้นเดือนหนึ่งออกกี่ครั้งกันเนี่ยไม่ต้องรอรัฐบาลรัฐบาลปีเดือนละสองครั้งใช่ไหมกูมีหวยเพื่อนบ้านให้มึงเล่นด้วยเป็นยังไงหวยเลขหุ้นอีกมีด้วยว่าหุ้นนี้กี่จุดกี่จุดปิดกี่จุดอีกใช่ไหมเออโกงไม่ได้เพราะแม่งเออไม่ต้องกลัวหวยล็อกด้วยเพราะมันมาจากต่างประเทศบ้านเราอะไรกันแล้วบอกเลยอ่ะคุณบอกว่าบ้านเราอะไรที่ไม่มีบ้างสิ่งผิดกฎหมายบ้านเราอะไรที่ไม่มีเราต้องบอกในเราบอกไอ้ความเป็นเมืองพุทธเนี่ยไอ้ความเป็นเมืองพุทธเนี่ยอะไรไม่มีบ้างแม่งมีทุกอย่างวันนี้มันทันสมัยถึงขนาดเล่นคาสิโนออนไลน์กันแล้วตอนนี้นะมีเงินเปิดแม่งเล่นกันเพลินเลยตอนนี้ยังโปรโมทกันโคมงมโคมอยู่เนี่ยผมยังเห็นเลยชวนเล่นออนไลน์อยู่นะมีเด็กวัยรุ่นหน้าตาดีๆใช่ไหมมาชวนก็เห็นโพสต์ลงนี่เยอะแยะนี่ทำไมไม่ไปกวาดจับอ่ะผมเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีๆเนี่ยมันชวนเล่นวันนั้นก่อนยังมีคนส่งข้อความมาชวนผมเล่นคาสิโนออนไลน์เลยมันโคตรตลกเลยประเทศนี้เนี่ยผมเปิดใน Facebook ก็ยังเจออยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวแม่งก็ส่งมาละไอ้เหี้ยใน LINE ยังมีไลน์กลุ่มเนี่ยอยู่ดีแม่งชวนก็แอดก็ห้อง LINE เป็นการพนันออนไลน์ตอนนี้มีหมอนวดออนไลน์โอ้โหผมว่าใน LINE กลุ่มพวกหนุ่มๆเนี่ยนะแม่งมีพวกนี้นะผมยังเห็นประจำเลยแต่ผมคงใช้บริการไม่ได้ใครก็รู้จักใช่ไหมผมเลยไม่ใช่เป้าหมายนะครับนะแต่ผมเห็นแล้วอย่างผมไปโผล่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องนะครับใช่ไหมวันนี้นะผมเห็นนะผมนั่งอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยส่งมาเลยนะน้องนี้น้องนี้นะมีสเปคเสร็จมีบอกเลยนะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับตัวเห็นไหมไอ้ป๊อปมึงช่วยยืนยันหน่อยที่ลูกพี่ผมนึกว่าเออแม่งกูถ้ากูไม่เป็นคนดังนี่กูคงจะเพลินเลยนะตังก็มีเฮ้ยเป็นคนดังทำหาอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้นะเดินไปไหนอ้าวพี่มาร์คอ้าวพี่มาร์คกูไอ้เหี้ยตอนนี้เลยต้องเป็นคนดีไงผมนะทำเร็วไม่ได้ไอ้ป๊อปอยู่อ่ะช่วยยืนยันหน่อยว่าคุณใช้บริการที่ไหนมีแคตตาล็อกว่าส่งให้เฮียหน่อยดิไม่จริงหรอกมึงโกเมียไอ้สัตว์กูไม่เคยกลัวเลยเมียนะแต่มันใช่เรื่องหรือเปล่าไอ้สัตว์นะวันนี้เด็กหน้าตาดีๆนะผมแม่งส่งมาปุ๊บต้องรีบลบทิ้งเดี๋ยวแม่งเมียเปิดกูงานงอกเลยตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหลังจะแอบเซฟมาให้ดูนะครับนะเดี๋ยวหลังนะถ้ามีหลุดเข้ามานะในกลุ่มเพื่อนนะเดี๋ยวกูจะเซฟให้ดูแล้วกันนะน้องอะไรน้องอะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเซฟให้กูดูนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมเบอร์หน้าเขาก่อนแล้วก็เบอร์ชื่อเขาแล้วเดี๋ยวผมจะดูจะเอาให้คุณดูเลยเนี่ยสเปคกันดูเนี่ยว่ามีจริงหรือเปล่าในนี้นะนะการขายบริการทางเพศออนไลน์มันก็มาแล้วนะเดี๋ยวนี้ส่งแคตตาล็อกกันตามนี้อย่างจงคึ้มเลยนะจะได้รู้ไงว่าวันนี้นะถามดิวันนี้ผมแม่งยังรู้อ่ะอิจฉาพวกที่ใช้บริการนี่อย่างเสรีเนี่ยกูแม่งทำอะไรไม่ได้ อิจฉานะเนี่ยที่ด่าเนี่ยอิจฉาอิจฉาทำไมคนอื่นเขาทำได้เราทำไมทำแบบเขาไม่ได้ไอ้ประเทศนี้เนี่ยมันดัดจริตนะครับกูกลัวทั้งเมียทั้งลูกเลยไอ้สัตว์นะมึงอย่าเสือกทะลึ่งมาตีเสมอไงกูไม่รู้จักมึงนะกูพูดให้ฟังนั่นเนี่ยตีเสมอผมพูดให้ฟังนั่นมึงอย่ามามึงอย่างงู้นมึงเงี้ยกูไม่รู้จักมึงนะไปไกลสั้นตีเนี่ยบล็อกสลบอ่ะอย่าตีเสมอครับนะเราไม่รู้จักกันผมพูดที่ผมพูดให้คนไม่รู้กี่คนฟังอยู่แต่การที่มึงจะมามึงมากูเนี่ยไอ้คำว่ามึงกูเนี่ยนะกูถามมึงนะมึงเดินไปตามท้องถนนมึงเจอเฮ้ยมึงมีไฟแช็กป่าวะเฮ้ยขอกูขอบุหรี่ตัวมึงกล้าป่ะเฮ้ยมึงที่อย่าทะลึ่งนะว่ามันต้องมีขอบเขตนะครับอย่างน้อยผมเป็นเจ้าของที่นี่นะเป็นช่องของผมเป็น Facebook ของผมเป็น YouTube ของผมเฮ้ยมันในการที่ผมพูดว่าเนี่ยผมไม่ได้สื่อสารกับใครคนใดคนหนึ่งนะผมพูดในภาพรวมนะแต่ถ้ามึงแม่งเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้สัตว์เผลอๆมึงอาจจะรุ่นอายุรุ่นลูกกูก็ได้แล้วมาไอ้มึงยังงั้นไอ้มาร์กนี่เนี่ยไอ้สัตว์อยู่ใกล้มีตบนะบอกให้นะอย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งให้มันรู้ซะบ้างกูไม่ใช่คนดีเท่าไหร่จะบอกให้นะกูก็ไม่ใช่คนที่จะมานั่งอดทนแล้วจะมาให้ใครมาลามปามนะไอ้ห่าเห็นคุยด้วยอย่างนี้แต่กูก็ไม่ใช่จะปล่อยใครมาลามปามกูได้นะโดยเฉพาะเรื่องลูกเมียกูอย่าเสือกทะลึ่งขนาดระดับรองผู้การกูยังจะตบเอานะกูไม่สนนะขนาดนายตำรวจใหญ่กูยังไปตบถึงที่นะจะบอกให้
ยุ่งกับลูกกับเมียกูอ่ะอันนี้ประเทศเราหมอแล้วมันดัดจริตทุกเรื่องอยู่แล้ววันนี้ที่กำลังวุ่นวายเนี่ยเชื่อที่จะมาผีพนันเนี่ยบอกให้ไว้แม่งเยอะมากวันนี้ผมคุยหลายคนมากอ่ะมันมีถึงบอกว่าข่าวรัฐบาลก็บอกไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะแต่วันนี้หมอทวีสินเนี่ยเขาไม่ใช่หมอแล้วเขาเป็นโฆษกที่ทำงานรัฐบาลเขาไม่ใช่หมอถ้าเขาเป็นหมอรักษาคนไข้เขาจะไม่พูดแบบนี้วันนี้ผมคุยกับคนที่นะเป็นหมอจริงๆ